สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่ารถเบนซ์จอดกลางถนนตรงทางม้าลายคนแชร์ไปด่ารู้ความจริงแทบใจสลายรีบขอโทษทันทีก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากช่อง TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นกลางถนนแห่งหนึ่งเผยให้เห็นรถเบนซ์คันหรูสีดำจอดกลางถนนตรงทางม้าลายพอดีและมีคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนขับลงจากรถคันดังกล่าวข้ามถนนมาอีกฝั่งเมื่อรปภ.เห็นจึงเข้าไปทักท้วงและชี้ไปทางรถยนต์คันที่จอดตรงทางม้าลายแต่ลุงก็ไม่สนใจและคลิปก็จบไปแค่นั้นซึ่งหลังจากโพสต์คลิปและข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคุณลุงท่านนี้ถือว่าเป็นคนรวยมีเงินจ่ายค่าปรับแล้วจะจอดที่ไหนก็ได้หรอหลายคนใช้คำหยาบคายด่าทอคุณลุงแต่ก็มีบางส่วนไม่อาจตัดสินแค่คลิปสั้นๆอยากให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วยล่าสุดทางแอดมินช่อง TikTok @universe_reporter ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับคลิปดังกล่าวและขอชาวเน็ตงดแชร์คลิปนี้เพราะความจริงคือรถจอดเสียและเสียค่าปรับแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าเนื่องจากมีการแชร์คลิปดังกล่าวใน Facebook จำนวนมากทางช่องไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคลิปดังกล่าวต้องกราบขออภัยต่อครอบครัวของคุณลุงในภาพคลิปเป็นอย่างสูงรถคันนี้ได้เสียจึงจอดหลบข้างทางรอช่างมารับรถและทางตำรวจได้ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยครั้งหน้าทางช่องจะตรวจสอบข้อมูลให้ดีกว่านี้แอดมินขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลในคลิปและกราบขอโทษที่ล่วงเกินไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ